ุลธาตุจะพูดแค่จริงๆมีทองแดงอีกพูดแค่5ตัวถามอีก2 3ตัว2ตัวทำไมไม่พูดไม่มีความรู้อันที่1หาไม่เจอยังไม่เห็นอาการที่ชัดเจนเพราะคนเราเนี่ยไปทำทุกอย่างไม่ได้นะอันที่2ข้าววิเคราะห์โมลิบดินัมนี่เคยวิเคราะห์มันต้องการน้อยมากๆแล้วมันวิเคราะห์ยากมากๆใช้เงินเยอะต่อตัวอย่างก็เลยยังไม่เห็นความสำคัญก็ยังไม่ได้ใช้เพื่อนคอลีนี่คุณฝนตกเยอะทั้งคุณดินไม่เค็มมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานึกออกไหมคะก็เอาออกคอลีนเนี่ยยกเว้นมะพร้าวคือคุณเพราะนั้นคุณผสมลมคุณไม่ค่อยได้กินอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะมะพร้าวเนี่ยมันต้องการคอลีนเยอะมากเขาถึงต้องใส่เกลือไปกิโลนึงมะพร้าวชอบอยู่ตรงใกล้ๆทะเลไงเห็นไหมประเทศที่เป็นเกาะมีมะพร้าวงั้นอ่ะเพราะว่าถ้าขาดคอลีนเนื้อมันจะบางถ้าไปทำมะพร้าวแห้งเนี่ยมันจะฟุบพอฟุบมันจะเน่าเป็นลาไงมันไม่เป็นถ้วยมะพร้าวอ่ะนึกออกไหมคะมันตากเพราะว่ามะพร้าวแห้งนี่เราขายเยอะนะในโลกนี้ มันก็เนื้อไม่หนาเพราะนั้นเห็นไหมคะเอามาสมรมอยู่ตั้ง 5-6 อย่างแต่ละคนแต่ละอย่างไม่ได้ไปด้วยกันมีแถมมีการบอกว่าหลุมหนึ่งปลูก3ต้นคงได้ดูใบเหมือนที่นายอำเภอบอกเมื่อเช้ารวยใบไม่ได้รวยผลอาการขาดเหล็กแมงกานีสังกะสีทองแดงเกิดที่ใบอ่อนอันนี้เป็นตัวที่ทำให้เราไปเมืองจันทร์ครั้งแรกตกใจดินจำได้ไหมฮะเมื่อกี้เช้าบอกว่า เวลา pH ต่ำคือเป็นกรดมากเนี่ยเหล็กแมงกานีสังกะสีทองแดงละลายมากจนอาจจะเป็นพิษกับพืชพอไปที่เมืองจันทร์ pH 4 3กว่าก็มีแล้วมันขาดอะไรกันทั้งจังหวัดขนาดนี้ขับรถไปสิหลังเขาใส่ปุ๋ย8 24 24เป็นแทบทุกสวนจนงงจนอึ้งไปเลยอะไรวะมันผิดทฤษฎีหมดเลยเหรอวะเนี่ยแล้วมันไปไหนพอเอาดินมาวิเคราะห์อ๋อฟอสฟอรัสมันสูงมากมันตกตะกอนกับพวกนี้จนขาดแบบโหขาดรุดขาดแทบทุกสวนเหมือนกับที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เลยไปบอกเขาไงว่าไม่ให้ใส่ฟอสฟอรัสไงเพราะเราทำทุเรียนก่อนที่เขาท้าถ้ามันไม่ออกดอกจะว่าไงถ้าไม่ใส่ฟอสฟอรัสแล้วมันไม่ออกดอกจะว่าไงบอกอันที่หนึ่งมันออกดอกแน่อันที่สองถ้ามันไม่ออกดอกเราจะได้นอนอยู่บ้านไม่ต้องทำวิจัยอ๋อก็มันไม่มีฝีมือไงคุณไม่ยอมรับจะไปทำหาสวรรค์เลยก็ชาวบ้านไม่ได้ต้องการแต่บอกเขาบอกว่าแต่มันแล้วบางคนบอกแล้วบริษัทปุ๋ยว่าไงบอกไปบริษัทปุ๋ยมันจะไปแคร์อะไรมันไม่ใส่มันไม่ขายฟอสฟอรัสก็ไม่ขายไนโตรเจนไม่ขายไนโตรเจนมันก็ขายโพแทสเซียมมันไม่ใช่เจ้าของเหมืองบ้านเรานี่มันไม่เหมืองฟอสฟอรัสนึกออกไหมฮะบอกบริษัทปุ๋ยเขาไม่ได้แคร์แต่บริษัทปุ๋ยก็ถามไงอาจารย์ถ้ามันไม่ออกดอกอาจารย์จะทำไงก็บอกก็นอนอยู่บ้านกรุงเทพไงมีความสุขเพราะอะไรไหมจริงๆนะเป็นคนไม่ชอบสวนนะบอกตามตรงเพราะยุงมันกัดเป็นคนแพ้ยุงฉีดตามตัวมันก็มากัดหูเมื่อวานไปนั่งบรรยายกัดจนแขนลายไปหมดเพราะว่าเขาเป็นโกดังอะอยู่ข้างๆสวนน่ะเพราะสำนักงานเกษตรเขาซ่อมไม่เสร็จที่นี่ดีมากชื่นชมเลยเสร็จแล้วพอกัดเสร็จแล้วก็แพ้ไงหัวหูแดงหมดต้องพกน้ำติดตัวไปเพราะว่าถ้าไม่ล้างทันทียิ่งบวมแดงเพราะนั้นไม่ได้อยากจะทำมากนะแล้วคนก็ยังถามอีกจานชอบกินทุเรียนเหรอบอกไม่ชอบเลยเห็นไหมไม่ได้ชอบไม่ได้ทำเพราะความชอบนะทำเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจถ้าทำเพราะความชอบเนี่ยคุณไม่ได้เห็นเราทำทุเรียนหรอกเราชอบกินชมพู่ไปทุเรียนไปจันยังไปขอเขาทำสวนชมพู่เลยแล้วเขาถึงได้เชื่อไงว่าเพราะเราไปเลือกต้นแล้วเขาบอกต้นหออาจารย์มันออกดอกเลยจริงๆไงเจ้าของสวนเขามาบอกเขาเป็นร้านค้าปุ๋ยอ่ะเพราะเราชอบชมพู่ไงเลยบอกเฮ้ยขอทำวิจัยชมพู่หน่อยทุเรียนไม่ได้ชอบสลาไม่ได้ชอบมังคุดอะโอเคแต่มังคุดก็มาทำทีหลังแล้วนะหลังจากทุเรียนเพราะทุเรียนมันเป็นพืชเศรษฐกิจกว่าไงตอนนั้นมันยังส่งออกไม่ได้เพราะนั้นมังคุดมันไม่มีราคายังส่งเป็นแช่แข็งอยู่มังคุดมันเพิ่งมาส่ง
ที่คนเป็นบ้าเป็นหลังกับมังคุดเนี่ยเพราะมันส่งออกสดได้ไงไปทำเรื่องเป็น10ปีกว่าจะได้พอได้เสร็จง่าหงายกลับมาเลยเพราะมันเป็นเนื้อแก้วยางไหลไงทีนี้อันเนี้ยอาการสีเหลืองระหว่างเส้นใบถ้าขาดสังกะสีใบจะเล็กแต่ถ้าขาดเหล็กมันจะนิดใบไม่เล็กเนี่ยไหมฮะเกิดในดินด่างที่บอกไงแต่เมืองจันเกิดได้ถึงแม้จะเป็นดินกรดเพราะว่าอันที่หนึ่งเป็นดินทรายมีธาตุนี้ต่ำอยู่แล้วอันที่สองดินมีฟอสฟอรัสมากเกินไปดินมีฟอสฟอรัสมากเกินไปนี่สังกะสีเนี่ยเป็นธาตุจุลธาตุที่พบอาการขาดแพร่หลายมากที่สุดในไม้ผลที่เราทำวิจัยมาหรือเราไปเยี่ยมชมสวนที่ไหนก็ตามที่เขาเชิญไปก็จะเจอขาดสังกะสีทั้งนั้นเพราะในดินเราไม่ได้มีสังกะสีมากจำเป็นต่อการขยายขนาดการยืดตัวของพืชเพราะนั้นถ้าไม่มีสังกะสีใบก็เล็กไงแล้วข้อก็จะชิดๆมีบทบาทต่อการสร้างคลอโรฟิลฮอร์โมนไม่เคลื่อนที่ในพืชถ้าขาดก็จะแสดงที่ใบอ่อนก่อนเป็นทั้งต้นได้นะใบอ่อนก่อนไม่ได้แปลว่าต้องเป็นที่ใบอ่อนอย่างเดียวสังกะสีละลายได้ดีในดินกรดดินที่มีฟอสฟอรัสสูงสังกะสีละลายได้ไม่ดีเน้นพวกที่ใส่824เยอะๆที่เมืองจันน่ะขาดเพราะอันนี้เดี๋ยวนี้ไปหาน่ะน้อยลงเยอะเลยเพราะเขาฉีดพ่นกันมาหลายปีหรือใส่ทางดินแต่บางอันเนี่ยฟอสฟอรัสมันสูงมากใส่ทางดินมันก็ไม่อยู่เพราะว่ามันใส่ไปมันตกตะกอนเนี่ยอาการขาดสังกะสีแตกต่างระหว่างพืชนะแต่ที่แน่ๆคือแค่แกล้งใบมีขนาดเล็กไม่ออกดอกไม่ออกดอกเห็นไหมเน้นนะไม่ออกดอกผลผลิตลดลงพื้นที่ระหว่างเส้นใบมีสีเหลืองข้อสั้นทำให้ใบรวมกันเป็นกระจุกใบหนาแข็งกระด้างทุเรียนเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยมีใครไม่เคยเห็นคุณพิทักษ์พาไปดูคุณพิทักษ์พาไปดูขำเลยอ่ะหันไปอีกข้างหนึ่งโอ้โหทำไมมันใบเล็กขนาดนั้นเออนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะใบเล็กนี่เริ่มขาดสังกะสีนะคะเริ่มขาดยังไม่แสดงอาการสีเหลืองระหว่างเส้นใบและเส้นใบยังเขียวอยู่ยังไม่แสดงอาการพอไม่มีการเติมสังกะสีปุ๊บแสดงอาการเนี่ยในทุเรียนในขอบใบหยักเห็นไหมคะใบนี้เล็กมากเห็นไหมเนี่ยเล็กนี่ใช้ธาตุอาหารนิดเดียวไม่รวมทั้งสังกะสีเพราะว่าใบไม่โตไงใช้ธาตุอาหารน้อยพอเสร็จไม่ใส่อะไรเลยไม่ทำอะไรเพราะดินก็มีปล่อยๆ ออกมาใช่ไหมคราวที่แล้วเมื่อกี้เหลือใบใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะใหญ่ขึ้นเองแต่เดี๋ยวก็จะเล็กๆไปเรื่อยๆเหมือนที่คุณเจอที่สวนคุณบางต้นเนี่ยนะเห็นแล้วขำเลยมันเล็กมากในทั้งต้นแล้วอ่ะมันทั้งต้นแล้วอ่ะเนี่ยคืออาการขาดสังกะสีในทุเรียนนี่เขาถ่ายรูปส่งไปให้ที่ชุมพรเดี๋ยวจะบอกนั่นมันจันชุมพรมันจะต่างกันไหมใต้มันจะต่างกันไหมนี่แหละเหมือนกันนี่เพิ่งเริ่มเห็นไหมฮะแต่มันจะแข็งใบแบบนี้แข็งนะแข็งมันจะกระด้างมังคุดดูมังคุดเรามังคุดปกติเป็นแบบนี้ถูกไหมนี่ที่จันสวนที่เราทำวิจัยเขาจะปลูกห่างปลูกพืชเดียวไม่ต้องสมไม่ต้องลมอะไรทั้งสิ้นเดียวคืออย่างนี้คนจันเนี่ยเขาจะปลูกแต่ก่อนเขาก็เป็นทุเรียนแล้วเขาก็ไปปลูกมังคุดพอมังคุดดีเขาตัดทุเรียนทิ้งเลยคือเขาไม่เสียดายแต่ของคุณเนี่ยเผื่อไว้แต่คุณเสียดายแต่เขาโค่นคือแต่เดิมมันเป็นสวนทุเรียนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอเป็นแบบนี้มันก็จะไปให้มันได้ผลดีได้ไงก็เราก็ถามคนเนี่ยก็มันไม่สงสัยหรือว่าทำไมเป็นแบบนี้เห็นไหมกิ่งแห้งตายก็มีบอก
นึกว่าแก่แล้วมันต้องเป็นแบบนี้เหมือนคนน่ะคงคิดเหมือนคนน่ะเพราะแก่แล้วมันต้องเหี่ยวใบเลยเล็ก นี่สวนนี้ต้นนี้สวนคุณพี่ชายคุณสมปีชาชื่อคุณสมวงเป็นศึกษาธิการนะสมัยก่อนก็มาทำสวนก็มีต้นเนี้ยใบเล็กๆอยู่เนี่ยรุ่นเนี้ยเล็กๆเห็นไหมคะเห็นเล็กๆใช่ไหมที่ชี้ๆก็ไม่เคยออกดอกแล้วก็บอกคุณสมวงโอ้ยขาดรุนแรงมากเพราะเราไปทำแปลงตรงข้ามนี่อยู่ในบ้านแกก็ไปฉีดสังกะสีเลยถามฉีดสักเท่าไหร่สามเท่าจากที่เขียนไว้ในสลากสามเท่าดูใบต่อไปสิฮะหรือดูเดียวใบใหญ่อย่างเงี้ยออกดอกเป็นครั้งแรกในชีวิตของมันปลูกมา30ปีเพราะนั้นสังกะสีขาดเนี่ยก็ไม่ออกดอกแต่ขาดตัวอื่นก็มีหลายตัวอีกก็ไม่ออกดอกก็มีก็คือแต่มันขาดสังกะสีเป็นธาตุที่ขาดเยอะไงเนี่ยใบเป็นกระจุกนี่ก็มังคุดนะอย่านึกว่าอย่างอื่นเห็นไหมคะถ้าไปดูใบเนี่ยมันเล็กๆแล้วก็สีเหลืองระหว่างเส้นใบเล็กๆนี่ก็มาจากตำบลท่ามะพร้าหลังสวนชุมพรเหมือนกันนี่ก็เล็กนะเพราะปกติมันใหญ่กว่านี้แต่ยังไม่เล็กมากอันนี้จากจันเห็นไหมคะแล้วใบนี้จะเล็กนะเนี่ยใบนี้เล็กนะถึงจะเล็กๆแล้วบอกว่ายังไม่คลี่ไม่จริงมันใหญ่กว่านี้อย่างเงี้ยมันเล็กอยู่แล้วนี่ถ้ามะม่วงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฝอยๆทุกอันแก้ไขการขาดสังสีต้องใช้ความเข้มข้นสูงกว่าสลากใส่ทางดินถ้าดินมีฟอสฟอรัสสูงก็ไม่ค่อยได้ผลแต่ก็ใส่ไปบางคนก็ใส่ทั้งสองอย่างเผื่อถ้าเป็นดินด่างก็ต้องลดค่า pH ลงซึ่งบอกว่าทำได้ยากไงอาการขาดเหล็กและมังกานีสมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบขนาดใบปกติอาการคล้ายกันบางครั้งแยกไม่ออกต้องใช้ค่าวิเคราะห์พืชช่วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าชำนาญแล้วรู้จักดูมันก็แยกออกแต่ถ้าตอนเริ่มแรกมันจะดูไม่ออกเกี่ยวข้องกับกระบวนการออกซิเดชันรีดักชันคือธาตุที่มีน้อยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นองค์ประกอบของอะไรหรอกมันจะเป็นเอนไซม์เป็นนู่นเป็นนี่ช่วยกระตุ้นการทำงานช่วยอะไรแบบนั้นน่ะมันก็นี้ก็ไม่เคลื่อนที่ในพืชเหมือนกันถ้าขาดก็ที่ใบอ่อนเหมือนกันเพราะนั้นตอนแรกที่ดูต้องดูใบใหญ่ปกติต้องเป็นเหล็กแมงกานีสนี่แหละถ้าใบเล็กก็สังกะสีหรืออาจจะทองแดงด้วยก็ได้แต่ทองแดงที่บอกภาคตะวันออกมันไม่ขาดไงก็เลยไม่เคยเจอpH ของดินลดลงแมงกานีสก็ละลายออกมาเยอะจนมากกว่าเหล็กและสังกะสีและเป็นพิษซึ่งในสระก็คือเป็นแบบนั้นเลยคือทำให้ดินแฉะสภาพที่ดินน้ำขังอะแมงกานีสจะละลายมาเยอะที่เขามาปลูกข้าวบ้านเราเนี่ยคือข้าวสาลีอะไรเขาจะขาดสังกะสีเยอะมากนะพอเขามาปลูกข้าวบ้านเราเนี่ยภาคกลางเนี่ยไม่ขาดเพราะอะไรไหมพอน้ำขังเนี่ยพวกนี้มันละลายดีขึ้นไงจนเป็นพิษได้แต่สังกะสีไม่เป็นพิษแต่ว่าไม่ขาดก็เลยทำให้เหมือนว่าข้าวเนี่ยไม่ค่อยขาดเพราะว่าสภาพการปลูกอ่ะมันส่งเสริมให้สังกะสีละลายเนี่ยอาการขาดแมงกานีสใบอ่อนก็จะมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบถ้ารุนแรงก็จะมีแห้งตายเป็นจุดๆหรือเป็นแถบโดยรวมเนี่ยเส้นใบของแมงกานีสจะเขียวกว่าเหล็กมันจะซีดถ้าเป็นเยื่อมันจะจางไปทั้งใบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือขาดแมงกานีสเห็นไหมมันจะลายๆแต่เขียวยังอยู่นี่เห็นไหมคะเส้นใบมันยังชัดอยู่อันนี้เพิ่งเกิดไม่รู้สวนใครแถวๆนี้แหละอันนี้เอาไปจากทางใต้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นที่สีเหลืองไหมพอเห็นไหมขีดเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมคะใบปกติแต่ว่าเป็นเส้นสีเหลืองๆอันเนี้ยคือขาดมังกานีสไปดูเวลาไปดูใกล้ๆเพราะเราเห็นหลายสวนที่เป็นแบบนี้นี่คือมังกานีสเป็นพิษเห็นไหมคะเนี่ยแล้วตอนที่ก่อนที่เราจะไปช่วยเขาทำงานวิจัยสระเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นเชื้อราวันที่ไปบอกเขาว่ามันกับนี้เป็นพิษเขาบอกตายแล้วว่าเพิ่งพิมพ์หนังสือออกมาจะแจกวันนี้แจกชั้นสมาชิกชมรมแล้วก็เคหะเกษตรก็ไปขายเขาบอกว่าเพราะว่าสมัยก่อนก็เห็นเป็นแบบนี้ก็ไปปรึกษานักโรคพืชนักโรคพืชก็บอกเป็นเชื้อราเป็นเชื้อที่ไม่มีเชื้ออะไรสักอย่างนึงอะสรุปว่าเป็นเชื้อเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อมีไหมในโลกนี้ไม่มีอันที่สองเป็นเชื้อโง่เพราะเกิดที่ใบแก่คือพวกนี้ไม่เคลื่อนที่จำได้ไหมใบแก่ก็จะมีมากกว่าใบอ่อนก็ไปสะสมก็เป็นราหรือเป็นแบคทีเรียเป็นอะไรที่โง่ที่สุดในโลกนี้ไม่รู้จักไปกินใบอ่อนปกติมีแต่คนกินใบอ่อนไอ้นี่ดันไปกินใบแก่ไปบอกเขาเพราะคืออย่างนี้จะไปสวนแล้วไม่สบายก็เลยไปนอนอยู่โรงพยาบาลที่จันแทนให้ลูกศิษย์ไปเก็บแล้วเห็นค่าวิเคราะห์ก็ตกใจก็ให้ทำไมเพราะมันเขิมทำผิดนะลูกศิษย์นี่อย่าไปเชื่อใจมากนะเมื่อมันทำผิดก็ทำไมก็ได้เหมือนเดิมก็ถามเขาเขาก็พาไปดูบอกเนี่ยแล้วไม่เคยสงสัยเลยมันเหลืองเขาก็รู้มันเหลืองแบบเนี้ยมันก็สองพันแสนได้ไม่ดีไงมันกระนี้เป็นพิษทีนี้พวกโรคพืชเนี่ยเขาชอบอวดรู้ในสิ่งไม่รู้เขาบอกว่าก็มันเป็นโรคเขาไม่รู้เขาก็เรียกว่าโรคที่ไม่มีเชื้อแล้วบอกแต่นี่มันคืออาการขาดธาตุอาหารนี่คนบอกแล้วอาการธาตุอาหารต่างจากโรคพืชไงโรคพืชมันจะกระจัดกระจายธาตุอาหารมันจะมีเขาเรียกว่าแพทเทิร์นนะเนาะมีลักษณะของมันเป็นก็เป็นนึกออกไหมคะไม่มีร่องรอยการทำงานทำลายของโรคและแมลงไม่ใช่เราดุมไปถึงปุ๊บว่าเฮ้ยนี่เป็นธาตุอาหารมันต้องดูมันไม่เหมือนกันหรอกโรคพืชคุณก็รู้คุณเป็นชาวสวนมันกระจัดกระจายกีตะแมลงก็เหมือนกันก็กัดกระจัดกระจายจะไปจับมันกัดเป็นแถวเป็นแนวมันทำไม่ได้หรอกมันเป็นสัตว์นึกออกไหมครับเป็นเชื้อโรคมันตกมาแบบเขาเรียกว่าแรนดอมอ่ะซุ่มอ่ะถ้ามันกันนี้เป็นพิษนี่เห็นไหมมันกันนี้เป็นพิษก็จะทำให้ขาดเด็กชีวิตนี่มันซับซ้อนจริงนะเนี่ยเหรอมันไม่ใช่บอกขาดเป็นมันกันนี้เป็นพิษก็ทักไปไม่สิมันขาดเล็กถึงไงเนี่ยขาดเล็กเพราะนั้นเวลามันเป็นทำจนมันเป็นพิษก็เสียอีก2ต่อคือเสียเหล็กอีกใช่ไหมเป็นพิษก็แย่แล้วใบแก่ก็แย่ยังไม่เป็นใบอ่อนอีกแย่หนักเข้าไปใหญ่เหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างคลอโรฟิลล์แล้วเป็นสารที่สำคัญในการกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนของพืชกระบอกแล้วไงพวกจุลธาตุเล็กๆมันก็จะทำหน้าที่แบบเนี้ยพบในอาการขาดเหล็กก็พบในดินด่างหรือดินที่มีฟอสฟอรัสสูงใบอ่อนมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบยังเขียวอยู่เหล็กเนี่ยนะถ้าใครปลูกรองกองนะไปสังเกตรองกองที่ยอดเหลืองๆเนี่ยขาดเหล็กรองกองนี่เป็นพืชที่แสดงออกการขาดเหล็กชัดเจนที่สุดแล้วก็ดูง่ายสุดใบเหลืองบางคนบอกอาจารย์มันยังไม่แก่บ้าเลยนะจับดูก็รู้แล้วใบอ่อนไม่ได้มีสีเหลืองนะใบอ่อนมีสีเขียวอ่อนใบที่มีสีเหลืองไม่ใช่เพราะอ่อนต้องแยกอาการรุนแรงใบจะมีสีเหลืองซีดทั้งใบเนี่ยเห็นไหมยูคานี่ตายเป็นพันไร่นะเขาบอกขาดเหล็กเนี่ยขาดเหล็กนี่แก้ยากมากนะแก้ยากกว่าแมงกานีสเพราะเหล็กธรรมดาใช้ไม่ได้ต้องใช้เหล็กคีเลตคีเลตกิโลมาหลายร้อยไงแล้วคีเลตก็มีหลายตัวราคาถูกๆก็จะถูกแสงไม่ได้ถูก pH จะแบบนี้ไม่เหมาะสมสลายได้อะไรทุกอย่างเนี่ยคานเหล็กเห็นไหมคะสีเหลืองออกสีเหลืองมันคือนี้ไม่ค่อยเหลืองเส้นใบก็จะจางๆถ้าเป็นมากก็ซีดไปเลยนี่เห็นไหมนี่อะไรเงาะเห็นไหมแต่ลองกองเนี่ยมันใหญ่มันเห็นชัดแล้วคุณจะเห็นไหมลองกองมันมีแห้งตายเต็มหมดทานแล้วไปเจอไปอยู่ที่ผลด้วยก็ได้ซื้อกีวีมาพอกินก็นึกภาพเราอ่ะเหมือนเรากินเอ้ยเราส่งมังคุดไปขายคนญี่ปุ่นน่ะปอกมาตกใจอ่ะมันคุณจะกินมั้ยล่ะอะไรวะสีอย่างเงี้ยมันอันนี้ของอิตาลีเพื่อนกันเค้าทําเค้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเหล็กของโลกในไม้ผลทองแดงที่บอกอ่ะมาเสิร์ฟเข้ามาแต่เดิมไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าที่จันมันไม่ขาด
เกี่ยวข้องการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์การสังเคราะห์แสงการหายใจของพืชการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องการสังเคราะห์ลิกนินลิกนินก็จะทำให้แข็งเนื้อไม่ลิกนินก็คือองค์ประกอบของเนื้อไม้ถ้าไม่มีทองแดงก็ใบก็จะตกเพราะว่าไม่มีลิกนินส่งเสริมการสร้างเมล็ดของพืชถ้าพืชขาดทองแดงเมล็ดก็จะรีบดินพลุไงเขาเอาดินพลุไปปลูกข้าวใหม่ๆไม่ได้กินเลยถ้าไม่ใส่ทองแดงเพราะว่าดินพลุมีอินทรีย์วัตถุมากอินทรีย์วัตถุจะจับทองแดงไว้เพราะนั้นจริงๆอินทรีย์วัตถุมากเนี่ยในดินพลุเนี่ยก็จะจับทุกธาตุแต่มันชอบทองแดงมากที่สุดมันจะจับทองแดงไว้ก่อนเพราะนั้นทองแดงขาดสังกะสีก็จะขาดเหล็กแมงกานีก็อาจจะตามมาแต่ว่าตัวรวมเลยคือทองแดงถ้าใครมีพวกทางใต้นะปัตตานีอะไรถ้าเขาไปเอาดินพลุมาปลูกข้าวถ้าไม่ใส่ทองแดงไม่ได้กินเลยอาการขาดทองแดงก็พบครั้งแรกที่ใบอ่อนใบอ่อนมีสีเหลืองอันนี้มีขนาดเล็กลงด้วยไงเล็กกว่าแต่ว่ามันไม่เล็กเท่ากับโดยรวมเนี่ยมันจะไม่เล็กเหมือนสังกะสีใบแห้งโดยเริ่มจากปลายใบทำให้ใบบิดงอมันจะลักษณะต่างกันนิดหน่อยใบมันจะปิดพืชที่ขาดทองแดงใบจะเหี่ยวง่ายคือมันตกอะนึกออกไหมก็เลยเหมือนพืชเหี่ยวถ้าอาการรุนแรงก็แห้งตายจากยอดลงมาเนี่ยในปาล์มคือในพวกมังคุดเราไม่ค่อยเห็นแต่เราเห็นในปาล์มใบมันจะตกแล้วมันก็ผอมกว่าปกติเห็นไหมถ้าถ่ายขึ้นไปก็จะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือเขาทำวิจัยเนี่ยรูปเนี้ยอยู่มาตั้งแต่เราเป็นเด็กเขาก็จะไปลงตอนเพราะมันเป็นอาการขาดที่เห็นปลายใบแห้งแล้วมันบิดใบตกการวิเคราะห์อาการขาดจุลธาตุก็ดูที่ใบถ้าเราดูเป็นใช้ค่าวิเคราะห์พืชช่วยเพราะเราไม่อยากให้มันขาดเราอยากให้มันเหมือนเราเป็นความดันเป็นเบาหวานก็ให้มันรู้ตั้งแต่ยังไม่ได้ป่วยหนักหามไป ICU คือให้เดินเข้าไปตรวจไม่ใช่ให้เขาหามไปเหมือนกันใช้ได้ถ้าไม่ปนเปื้อนถ้าวิเคราะห์ดินบอกไม่ได้ว่าจะได้รับจุลธาตุพอหรือไม่นั่นหมายความว่าถ้าดินมีพอไม่ได้แปลว่าพืชได้พอถ้าดินมีน้อยแปลว่าพืชจะขาดเกือบแน่นอนนึกออกไหมฮะมีน้อยแปลว่าขาดมีมากไม่ได้แปลว่าพืชจะพอเพราะมันมีตัวอื่นกดทับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดินคุณมีสังกะสีน้อยไม่ต้องไปสงสัยอะว่ามันจะขาดไหมมันจะขาดเพราะมันมีน้อยแต่ถ้ามันมีมากก็จะเฮ้ยฟอสฟอรัสเยอะป่ะถ้าฟอสฟอรัสเยอะสังกะสีก็น้อยหรือเหล็กกับแมงกานีสถ้ามีมากๆก็ไปกดสังกะสีได้นะเพราะพวกนี้มันประจุบวกเหมือนกันบวก2เหมือนกันจัดการพวก4ตัวนี้ปรับ pH ให้เหมาะสมลดการใช้ฟอสฟอรัสถ้าเกิดเรามีฟอสฟอรัสเยอะฉีดพ่นทางใบช่วยอย่างบอกอะความเข้มข้นสารที่ฉีดพ่นระยะเวลาฉีดพ่นสำคัญไม่ใช่ใบแก่งักจะร่วงแลไม่แลจะไปฉีดทำไมบางคนนะฉีดโบรอนบอกฉีดแล้วนี่ฉีดแล้วนะลูกใหญ่ขึ้นเชื่อไหมฉีดแล้วลูกใหญ่ขึ้นบอกฝันเนี่ยไม่มีทางเลยมันไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับทำให้ลูกใหญ่ขึ้นอู้ฉีดตั้งแต่ลูกเล็กนะยันลูกใหญ่อ่ะคือโอเคฉีดเพื่อคุณภาพส่วนหนึ่งแต่มันไม่ได้ใหญ่เพราะโบรอนยิ่งไปฉีดแค่นั้นไม่จะช่วยเลยขนาดนั้นบอกฉีดช่วงที่มันเอาไปใช้ได้ฉีดพ่นทางใบทำเมื่อใบยังไม่แก่จะบอกให้นะว่าคุณฉีดพ่นเนี่ยจริงๆเนี่ยคุณใส่เงินไป100บาทเนี่ยคุณได้ไม่กี่บาทหรอกเพียงแต่ว่ามันโคม่ามันไม่มีทางเลือกก็เลยเอาดีกว่าไม่ได้มันขาดไงมันขาดมากเนี่ยเหมือนเราหิวน้ำเนี่ยพูดทั้งวันเนี่ยกินอึกหนึ่งมันพอไงแต่ถ้าถามว่าจะให้เอาไปกินทางจมูกแทนทุกวันกินไม่ได้มันต้องกินทางปากก็คือรากไงคำแนะนำที่ให้ในฉลากเนื่องจากเขาขายอยากขายของคุณถูกๆเอาเขาก็ต้องใส่คุณไปดูในคือเราเนี่ยเริ่มจากพอบอกว่าให้ไปฉีดพ่นสังกะสีคนฉีดแล้วฉีดแล้วไม่ได้ผลไปลองดูหลายๆบริษัทนะความเข้มข้นมันมีตั้งแต่น้อยจนถึงว่าก็เอางี้ถูกๆก็น้อยๆก็เอาน้ำใส่ไปเยอะๆเอาเหล็กใส่ไปเยอะๆก็สังกะสีแพงกว่าเหล็กอ่ะจริงหรือเปล่า
ก็ซื้อสังกะสีมุงหลังคามันไม่ได้สังกะสีแท้นะเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีเพราะเหล็กมันถูกไงกิโลไม่กี่บาทสังกะสีมันหลายสิบอ่ะเพราะนั้นเขาก็จะใส่น้อยถ้าเขาใส่มากมันก็ต้องแพงพอแพงเขาก็ต้องขายคุณแพงทีนี้ประเทศไทยเนี่ยมันคิดอย่างอื่นไม่เป็นบอก20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีน้อยคุณเป็นน้ำ20ลิตรก็น้อยลงไปอีกเจือจางไงเหมือนใส่น้ำตาลนิดเดียวแล้วก็ไปใส่น้ำอีก3กะละมังเงี้ยก็ไม่รู้สึกก็ถ้ามันจะซื้อสมมติเราขาดสังกะสีเราก็พยายามซื้อแต่สังกะสีเอาสังกะสีเพียวๆมีเยอะๆแล้วก็ฉีดความเข้มข้นสูงก็ฉีดสัก2ครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกเพราะมันแก่ไงสารเคมีถ้าเป็นเคมีทั่วไปนะฉีดสังกะสีทางเฟรก็ได้ก็ไปซื้อมาละลายน้ำแมงกานีสก็เหมือนกันแต่เหล็กต้องเป็นคิเลทเพราะนั้นเหล็กจะแพงทองแดงก็ทองแดงซัลเฟตแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่หรอกไปซื้อเป็นขวดเพราะว่า1มันง่าย2มันผสมได้ไม่ได้อะไรมันบอกมาบางทีแต่บอกให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นี่ตัวสุดท้ายที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือโบลอนโบลอนจำเป็นสำหรับส่วนที่เจริญเติบโตก็เช่นแตกใบอ่อนใบอ่อนรากยอดผลโบลอนนี่เขาทำวิจัยนะท่านในห้องปฏิบัติการพืชเล็กๆเนี่ยอดไป12ชั่วโมงก็แสดงอาการละมันเร็วมันต้องการเยอะเวลาเขาเอาพืชเล็กๆมาทดลองในห้องปฏิบัติการนะมันตอบสนองเร็วเพราะมันพอมันขาดปุ๊บมันจะไม่แบ่งเซลล์รากเลิกมันจะเป็นสีน้ำตาลอะไรเร็วอะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์จำเป็นต่อการผสมเกสรเกี่ยวข้องกับทำงานของฮอร์โมนโบลอนไม่เคลื่อนที่ในพืชนะดอกและผลจึงมักขาดโบลอนมากกว่าใบเอาก็มันไม่ไปไม่ได้ไงจากใบไปไม่ได้ไงช่วงห่างระหว่างการเป็นพิษกับขาดแคบก็แปลว่าไม่ใช่คุณจะกระหน่ำฉีดโบลอนไปเรื่อยๆก็เป็นพิษเป็นพิษดีไหมไม่ดีทุกอย่างเป็นพิษไม่ดีหมดการฉีดพ่นให้ผลดีต้องฉีดพ่นทุกปีคือมันไม่มีตกค้างมันตกค้างน้อยมันเป็นจุดลบจำได้ไหมฝนตกเยอะมันก็ไปหายไปเพราะนั้นใส่โบลอนก็ต้องใส่ทุกปีที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาใส่ไงบางคนอ้าวเราทุเรียนบางคู่ก็ต้องใส่เลยก็ต้องใส่เหมือนกันแต่ปั๊มเนี่ยเผอิญคำแนะนำมันมาจากมะลิโชคดีนะนี่ถ้าเป็นให้คนไทยแนะนำใส่ NPK 3ตัวจริงๆถ้าเผอิญมาจากมะลิมันเอาฝรั่งมาทำไงยุคแรกอะเพราะเราก็ไปอ่านเอกสารเขาเหมือนกันก็ใส่แมงนีเซียมเพราะแมงนีเซียมก็ขาดเยอะแล้วมันเห็นง่ายไงมองเห็นชัดเจนก็รู้ก็แนะนำแมงนีเซียมแนะนำโบลอนเพราะพืชที่ต้องการน้ำมันมีน้ำมันมียางต้องการโบลอนสูงเขาก็แนะนำมาคนก็ปุ๋ยเมื่อวานนี่ไงมีคนถามว่าสวนคุณที่เราไปดูมังคุดอะเขามีเฟอร์ติบอร์ก็คือโบลอนที่ขายให้ปาล์มใส่ทางดินได้อย่างเดียวห้ามใช้ฉีดพ่นเพราะไม่ละลายแล้วก็ราคาถูกอะไรที่ฉีดพ่นได้มันจะแพงเพราะมันต้องละลายดีก็มาถามว่าใส่ได้ไหมได้แกบอกแล้วเราไปใส่ทุเรียนได้หรอปุ๋ยอะไรจะไปใส่อะไรก็ได้ทั้งสิ้นนะถ้าเหมาะกับเรามันไม่เป็นของปาล์มมันไม่เป็นของยางมันไม่มีใครบอกว่ามันเป็นของใครเราผลิตมาเพื่อใส่พืชไม่ใช่พืชเป็นเจ้าของคุณเห็นสังกะสีคุณเห็นทองแดงที่เขาใส่ปาล์มเห็นแมงนีเซียมใส่ปาล์มจะเอาไปใส่ทุเรียนใส่มังคุดใส่กล้วยไม้ใส่อะไรสมรมทั้งหลายในสวนแตงโมมะเขือเทศพริกกะปิอะไรทั้งหลายได้หมดไม่มีการเป็นเจ้าของคือประเทศไทยเขาอยากให้คนเนี่ยไม่รู้อยากหรือเปล่าอีกอย่างนึงอาจจะรู้คนมันโง่ต้องบอกมันว่านี่ใส่ปาล์มนะแล้วนี่ใส่ยางจริงๆมันไม่เกี่ยวเหมาะดินเราเหมาะอะไรก็ไปใส่อันนั้นแล้วยิ่งมีคนถามเนี่ยมีอะไรจิ้มทั้งอย่างไหมจะได้รู้เลยว่าขาดอะไรแล้วคุณคิดว่าคุณทำสวนอยู่มันจะง่ายขนาดนั้นไหมถูกไหมมันไม่มีหรอกมันซับซ้อนเพราะนั้นต้องฉีดพ่นเอาไปใส่เอาเฟอร์ติบอร์ไปใส่ต้นหนึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันแย่ๆเนี่ยไปใส่สัก3ขีด2ขีด3ขีดต้นแล้วแต่ใหญ่เล็ก
ต่อไปก็อาจจะใส่แค่150ขึ้นกับพุ่มอีกอะขีดหนึ่งถึงสองขีดอะทีนี้การขาดบัวร่อนยังกัดชั่วคราวได้ไงแต่มังคุดนี่เพลินไม่ต้องผสมเกสรในพวกทุเรียนอะไรเนี่ยส้มนี่เขาจะฉีดเยอะไงเขากลัวมันไม่ผสมเลยฉีดเยอะเกินไปจนกระทั่งเป็นพิษอ่ะทางใต้อ่ะบางสวนส่งไปให้เราดูอ่ะใบเป็นพิษแต่มีบางช่วงก็เช่นช่วงผสมเกสรเพราะว่ามันจะทำให้ยืดไงเกสรตัวผู้มันจะยืดลงไปผสมการขาดบัวร่อนเกิดที่ผลคล้ายแคลเซียมบางครั้งแยกไม่ออกเพราะเดี๋ยวตอนบ่ายจะเห็นอาจารย์สุนทรีบอกบางแผ่นมันก็เอาแคลเซียมมาจับบางอันเอาโบรอนมาจับเพราะนั้นเวลาขาดเนี่ยบางคนเรียกอันนี้โบรอนเพราะว่ามันขาดทั้งสองอันอ่ะเอาไปวิเคราะห์แล้วเอ๊ะโบรอนมันต่ำเอาเป็นโบรอนคนนี้ไปวิเคราะห์เอาแคลเซียมต่ำเป็นแคลเซียมคือบางทีก็ไม่ได้วิเคราะห์โบรอนเพราะว่าในสมัยก่อนโบรอนมันทำยากเอางี้ดีกว่าคุณส่งดินไปวิเคราะห์ก็คิด1,000ถ้าวิเคราะห์โบรอนเพิ่มก็คิดอีก500เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันยุ่งเอาขวดแก้วไปวิเคราะห์บางอย่างก็ไม่ได้ต้องไปเอากระป๋องโคกไปตัดปากมันไปทำนู่นทำนี่ยุ่งเป็นบ้าเป็นหลังแล้วก็มีน้อยๆน้ำกันไม่ดีก็ไม่ได้มันปนเปื้อนเพราะนั้นตัวอย่างอื่นพันรวมกันหมดเดี๋ยวนี้เขาคิด1,200โบรอนอย่างเดียว500ทำบนวิธีนั่นคิดอีก1,000เพราะมันยากกว่าอีกถึงบอกบางตัวทำไม่ได้เนี่ยปาล์มมะพร้าวดูง่ายย่นทั้งหลายนี่ฝรั่งของอินเดียจะมีคนซื้อไหมน่ากลัวขนาดเราเป็นคนชอบกินฝรั่งมากนะเห็นแล้วบอกโหสยองแต่ไม่ได้จะให้ดูลูกนะจะให้ดูใบดูว่าใบเนี่ยมันไม่นึกออกไหมมันฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นแบบถ้วยเป็นรูปถ้วยห่อเป็นไหมมังคุดนี่เป็นไหมถ้วยไหมแล้วขาดอะไรขาดอะไรโบรอนแล้วจะไปซื้อมาใส่ไหมต้องไปหาโบรอนของมังคุดไหมไปหาที่ไหนโบรอนร้านปุ๋ยที่มันขายให้ปาล์มอ่ะเพราะมันปาล์มคนใช้อยู่แล้วใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกของปาล์มใช้ได้เหรอปาล์มมันไม่รู้เรื่องปาล์มมันไม่รู้เรื่องนึกออกไหมปาล์มมันอยู่ของมันเฉยๆเอาไปใส่ให้มันก็เอามาใส่เนี่ยเหมือนกันไหมเห็นไหมเห็นปะที่จันไม่ค่อยมีนะแบบเนี้ยมาเห็นที่แรกตกใจอ่ะดูสิเต็มไปหมดทุกคนทุกแห่งเลยเห็นไหมแต่ในขณะเดียวกันก็มีอาการขาดอะไรนี่นี่อะไรซิงใช่ไหมเล็กๆไงก็ต้นเดียวขาดมาทุกอย่างถ้าไปดูใกล้ๆก็ขาดแมกนีเซียมด้วยแคลเซียมมันไม่แสดงออกที่ใบก็ไปแสดงออกที่ผลก็เป็นเนื้อแก้วด้วยถูกไหมทุกอย่างสมลงขาดธาตุอาหารดีเหมือนกันอาจารย์สุนทรีตั้งให้ขาดธาตุอาหารแบบสมลงขาดธาตุอาหารแบบสมลงดูได้ที่ราชมงคลทุ่งใหญ่สมลงอันนั้นยิ่งสมลงหนักเข้าไปใหญ่เขาบอกว่าเขาจะไถทิ้งทีนี้ตอนนี้เขาก็เลยจะมาปรับปรุงเห็นไหมถ้าเขาปรับปรุงได้ดีคุณก็จะเขาก็เก่งแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าอันนี้มันปลูกเขาตำหน้าบ้านเห็นปะขาดโบรอนเนี่ยมันก็จะตะปุ่มตะปั่มถ้าเป็นผักก็ไส้กลวงเห็นไหมซื้อแครอทมาซื้ออะไรมากลวง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 ทั้งหลายโบรอนทั้งสิ้นอะไรนะก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของผนังเซลล์ก็ที่บอกไงก็เรียกแคลเซียมแล้วก็เรียกโบรอนเพราะโบรอนมันต้องการน้อยบางทีเนี่ยแต่การขาดแคลเซียมเนี่ยคงจะมีด้วยแน่ๆเพราะแคลเซียมมันต้องการเยอะไงโบรอนมันต้องการน้อยแต่ว่าเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยอย่างเงี้ยขาดโบรอนก็ได้บอกบางคนเนี่ยไปบอกขาดแคลเซียมก็มีมะละกอเนี่ยมันมียางเห็นไหมพืชที่มียางต้องการเยอะมันก็ตะปุ่มตะปั่มเงี้ยแล้วจะปลูกเนี่ยจ้างก็ไม่ได้เงินนะ
เอาไปให้ใครกินฟรีก็ไม่มีใครกินนะมันแสนจะไม่อร่อยคนเขาบอกเขาเคยกินแต่เราเนี่ยไม่กินหรอกเพราะว่าแค่เห็นก็กลัวแล้วนี่ถั่วลิสงถั่วลิสงบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนนี้ถั่วลิสงไม่ดีเอาก็มันฟีบๆไงแล้วก็ข้างในก็เป็นโพรงไงไม่มันเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเพราะว่าเขาก็ทำวิจัยกันมานานแต่ก่อนนี้อาจารย์ที่ทำวิจัยโอ้ยชาวบ้านไม่รู้จะมีเงินซื้อโบราณใส่มันบอกโถเอ้ยค่าแรงเท่าไหร่ตอนให้สมัยก่อนก็เถอะค่าแรงคิดไหมไม่คิดค่าน้ำคิดไหมไม่คิดค่าที่ดินคิดไหมไม่คิดค่าอะไรอะไรอะไรก็ไม่คิดคิดแต่ปุ๋ยแล้วบอกว่าโอ้ยใส่ปุ๋ยแล้วจนบ้าเหรอมีแต่ใส่ปุ๋ยแล้วรวยอ้าวจริงๆแต่ต้องใส่ให้ถูกไงคือค่าปุ๋ยเนี่ยถ้าคิดค่าแรงคิดอะไรเนี่ยในระบบการปลูกพืชเกือบทุกอย่างถ้าคิดค่าแรงค่านู้นค่านี้ค่าปุ๋ยประมาณ 25% 25% แต่อีกหน่อยเขาจะคิดค่าน้ำเกษตรกรก็ประท้วงแต่ถ้าถามเรานะเราบอกเราอยากให้คิดจะได้ใช้น้ำประหยัดไงแล้วก็อันที่สองจะได้รู้ว่าเห็นไหมว่าทุกอย่างมันมีราคาใช่ไหมไม่งั้นก็โทษแต่ใส่ปุ๋ยแล้วจะไปใส่ปุ๋ยทำอินทรีย์ก็ทำได้ไม่เป็นไรพวกเราเนี่ยชอบคนทำอินทรีย์เพราะว่าแม้กระทั่งเราเป็นเคมีเราก็อยากให้คุณใช้ทั้งอินทรีย์และเคมีเช่นเศษพืชคุณไม่ควรจะไปเผาทิ้งหรืออะไรเด็ดขาดควรจะไปกองเป็นปุ๋ยหมักทำอะไรอย่างอยู่ที่บ้านเนี่ยนะตัดใบไม้ลุกล่วงยัดใส่กระถางเลยไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยมันก็งามอยู่เอาก็เดี๋ยวมันก็ละลายเอ๊ะมันก็ย่อยสลายไงแล้วก็ยังคุมดินเราไว้อีกไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆใช่ไหมก็คนเขาถามว่าทำไมก็บอกว่าเด็ดใบทิ้งแล้วจิ้มๆตรงข้างกระถางนั่นแหละมันก็ได้ปุ๋ยด้วยไงแล้วนานๆนึกสนุกมาก็ใส่ปุ๋ยโอดอกเท่ากระด้งบางทีอ่ะจริงๆดอกมันใหญ่ขึ้นเยอะจริงแต่เราไม่อยากมันใหญ่เพราะว่ามันไม่มีที่มันใหญ่แล้วเดี๋ยวต้องไปย้ายปลูกอีกไปทำอะไรเยอะแยะบอกมันคนละวัตถุประสงค์นึกออกไหมฮะเนี่ยโบลอนเนี่ยใส่แล้วมันคุ้มค่าถ้าคุณขาดธาตุอาหารอะไรนะคุณใส่มันคุ้มค่าที่สุดเหมือนหิวน้ำเนี่ยตอนกินอิ่มแล้วเนี่ยสมัยก่อนจำได้ไหมที่นักเรียนเตรียมทหารน่ะกินน้ำจะตายอ่ะก็กินเยอะไงแต่ถ้าสมมติหิวเนี่ยแอบกินทำเนียนๆเนี่ยมันช่วยแล้วไงถูกไหมช่วยแล้วไงมันก็เหมือนกันคุณขาดโบรอนขาดอะไรตัวไหนที่ขาดมันตอบสนองเร็วอยู่แล้วคุ้มค่าเงินอยู่แล้วเห็นจำถังน้ำได้ไหมคุณใส่อย่างอื่นเต็มคุณขาดซี่เดียวซี่นั้นมันต่ำมันก็ได้น้ำแค่นั้นอ่ะถูกไหมแล้วมันจะมีหรือไม่คุ้มไม่มีคนที่คิดว่าไม่คุ้มคือคนที่ไม่ได้ลงแรงทำไม่ได้อะไรเลยนอนทั้งวันแล้วก็บอกว่าตามมีตามเกิดแต่ก็ไม่เคยเห็นคนพวกนี้รวยอ่ะบางคนบอกมีความสุขก็ช่วยไม่ได้นั่นมันไม่ใช่มืออาชีพแล้วมันนักพักผ่อนมืออาชีพไม่ใช่นักชาวสวนมืออาชีพโบลอนเห็นไหมพวกมะพร้าวพวกอะไรบ้างปาล์มขอหวยเอารูปนี้ให้ดูนะมีแต่คนบอกให้ขอหวยฮะให้ขอหวยชอบมากเลยขอหวยวันก่อนได้ดูคลิปว่าเปล่าหวยนี่ไม่ใช่ไปถูง่ายๆนะต้องมีชนิดของแป้งมีตำแหน่งมีอะไรที่เขาล้อเลียนคนไทยอ่ะฝรั่งมันล้อเลียนคนไทยอ่ะบอกขอหวยที่เป็นศาสตร์นะจะไปถูนี่ไม่ใช่ถูสุ่มสี่สุ่มห้าต้องถูให้ถูกที่แป้งให้ถูกยี่ห้อเอา GPS ไปจับเนี่ยเห็นไหมการแก้ไขการขาดโบรอนคือโบรอนนี่มันต้องการน้อยมันเป็นธาตุที่สมมติเราจะฉีดพ่นมันก็ยังได้แต่ว่าใส่ทางดินเถอะเพราะมันถูกโบรอนที่ฉีดใบมันแพง อย่างโซลูบอลเนี่ยเป็นโบรอนที่ใช้ได้ทั้งดินแท้ใบกระสอบละ 2,000 กว่าไอ้นี่มัน700นึกออกไหมฮะมันถูกกว่ากันเยอะแต่ว่าถ้าฉีดพ่นเนี่ยจะเอาไว้ที่ใส่ทางดินไปฉีดพ่นไม่ได้เพราะมันไม่ละลาย ถ้าเป็นพิษก็ปลายใบมีสีเหลืองฉีดพ่นบ่อยๆก็ทำให้เป็นพิษได้ไง
หรือใส่สุ่มสี่สุ่มห้าก็เป็นพิษได้เนี่ยเป็นพิษก็เหมือนอาการขาดธาตุถ้าคนไม่รู้มันก็ดูผิดเห็นไหมฮะส้มส้มนี่ชอบเป็นพิษเพราะไม่บอกแล้วไงชาวสวนส้มกลัวมันขาดก็ฉีดฉีดแล้วฉีดอีกฉีดแล้วฉีดอีกเพราะว่าส้มมันมีราคาไงบางปีมันแพงพวกสวนส้มพวกสวนทุเรียนทางจันทร์นะถ้าสวนส้มก็แถวกรุงเทพแล้วก็ย้ายไปทำที่อื่นแล้วก็สวนทุเรียนทางจันทร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยบอกให้ใส่ปุ๋ยกิโลจะใส่3เพราะว่าเคยใส่เยอะๆไงแล้วเห็นมันตอบสนองไงนะฉีดพ่นทางใบเหล็กบางครั้งก็ไม่ได้ผลต้องใช้คิเลทที่บอกอย่างคิเลทเนี่ยกิโลหลายร้อย